ทุกวันนี้คุณเรียกตัวเองว่าทำอาชีพอะไรคะผมเป็น voice artist ครับผมหรือว่านักร้องเสียงโฆษณากว่าจะมาถึงจุดนี้ผมก็ใช้เวลา10ปีเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถที่จะลงเสียงได้นะคุณคิดว่าการลงเสียงมันง่ายหรือมันยากคะผมคิดว่ามันเป็นงานที่ง่ายที่สุดในโลกเวอร์ชันที่มากสุดที่เคยทำก็คือวันนึง47เวอร์ชันเนี่ยมันก็คือแบบรู้สึกว่ามันที่สุดที่เราจะทำได้แล้ว DNA Talk บุคคลต้นแบบพบกับความดุดันไม่เกรงใจใครของผมกริตโทสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณกริตนะคะต้องบอกว่าถ้าดูจากหน้าเนี่ยอาจจะพอคุ้นๆแต่ถ้าเป็นเสียงเนี่ยจะคุ้นยิ่งกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยตอนนี้คือเป็นเสียงไหนคะที่แบบว่าทุกคนแบบเสียงแบบดุๆหน่อยดุดันไม่เกรงใจใครใช่ๆดุดันไม่เกรงใจใครอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวจริงก็จะหน่อมแนมตัวจริงจะหน่อมแนมหรอใช่นิดหน่อยถามนิดนึงค่ะว่าเข้าสู่วงการการลงเสียงได้ยังไงคะสำหรับผมเนี่ยผมก็เป็นเด็กฝึกงานก่อนตอนนั้นเรียนนิเทศจุฬาแล้วเขาก็ส่งไปฝึกงานที่แอดเอเจนซี่นะครับผมแล้วพอไปฝึกงานเนี่ยเขาก็เฮ้ยลองเสียงให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาก็มันจะพิชลูกค้าก็พิชปตท.ไปโดยเสียงผมเสร็จปตท.บอกเอ้ยอยากจะทำงานกับแอดเอเจนซี่นี้แล้วก็อยากจะใช้นักลงเสียงคนเดิมเสร็จทนายเขาก็เลยบอกเฮ้ยโอเคคุณต้องมาเป็นนักลงเสียงให้เรานะตอนที่อัดโฆษณาผมก็เลยได้ไปลงเสียงครั้งแรกตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ได้ลูกค้าแบรนด์ดังๆเช่นปตท.อยู่ในพอร์ตโฟลิโอทันทีเลยแต่ว่ามันก็ใช้เวลาหน่อยกว่าสตูดิโอต่างๆอย่างเช่นสตูดิโอนี้ Banana Studio จะรู้จักว่าเราเป็นใครเนาะครับผมแล้วณตอนนั้นนะคะก็คือมันเริ่มจากต้องใช้คำว่า accidental ก็ว่าได้คืออ่ะไปอ่านให้หน่อยอ่านไปอ่านมาอ้าวปรากฏว่าลูกค้าชอบครับผมใช่แล้วตอนนั้นนะคะตอนที่อ่านครั้งแรกอ่ะเราเกรงไหมหรือว่าเรารู้เลยว่าเราต้องใช้เสียงไหนหรือว่าเราใช้เสียงของเราปกติอ๋อผมก็แค่คิดว่าแบบเราว่าการลงเสียงคืออะไรใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ผมก็แบบคิดว่าแบบโอเคตอนนั้นมันจะมีหนังเรื่อง Transformer ออกมาใช่ไหมผมก็เห็นในตัว Optimus Prime เนี่ยมันก็น่าจะต้องมีคนมาลงเสียงกันเนาะเพราะมันเป็น CG ก็เลยแบบมันก็เสียงดุๆหน่อยก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ของใช่ใช่ครับผมจริงๆคือแบบอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่านั่นมันคือการลงเสียงแบบภาคเสียงแบบตัวละครเนาะแต่ว่าเราก็ลงเสียงไปอย่างนั้นแล้วลูกค้าเทค2เทคลูกค้าก็บอกว่าโอเคกลับบ้านได้เลยผ่านใช่ครับก็คือเขาก็ชอบเสียงแบบนั้นใช่ครับก็เลยแบบนั้นมานานหรือยังคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้11 12ปีแล้วครับผมตอนนั้นก็21มั้งตอนปี3อะไรเงี้ยครับตอนนี้32แล้วก็สักพักนึงนะครับผมแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเขาต้องการเสียงที่ดูดุดันไม่เกรงใจใครครับก็จะเป็นเสียงคุณเลยใช่ครับก็เป็นเสียงผมซะส่วนใหญ่ซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะคนที่ลงเสียงอะค่ะครับคนก็จะจำเสียงได้แต่ไม่รู้ว่าหน้าเขาเป็นยังไงแต่สำหรับคุณเนี่ยคุณสร้างปรากฏการณ์ใน TikTok เพราะว่ามีคนครับแชร์เสียงและหน้าของคุณเยอะมากแล้วก็มา cover กันเยอะมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอะไรคือจุดที่ทำให้โอเคเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์ดีกว่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราลงเสียงก็คือจะแค่ลงเสียงเฉยๆอะไรคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราทำเป็นคอนเทนต์ลองดูมาโชว์ทักษะการลงเสียงของคุณกันหน่อยกับโฆษณา3ตัวของผมขอแบบสนุกเร้าใจใน3 2 1จริงๆมันค่อยๆมาเนาะเพราะว่าผมก็จะถ่ายวิดีโอตัวเองตอนที่อยู่ในสตูดิโอตอนที่ลงเสียงแล้วก็เอามาประกอบกับตัวโฆษณาใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบโฆษณาเฉยๆคนก็อาจจะไม่อยากจะดูหรือว่าถ้าเป็นเราลงเสียงเฉยๆแต่มันไม่ได้เป็นเสียงจริงๆที่เราแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ดูไม่ค่อยว้าวเนาะก็เลยทำอันเนี้ยลง IG มาสักพักหนึ่งไลน์ IG กับ Facebook มานานมากแล้วแล้วทีนี้ก็มาเริ่มเอาวิดีโอเดิมๆที่ลงใน IG กับ Facebook มาใส่ใน TikTok คือผมถือว่าตรงนี้ก็เป็นแบบพอร์ตโฟลิโอผมที่ใครๆก็เห็นได้เพราะว่าแทนที่เราจะต้องแบบเฮ้ยไปส่งโฟลเดอร์ให้หน่อยส่งแซมเปิ้ลให้หน่อยใช่มั้ยครับก็คือแบบดูได้ใน IG อะไรอย่างนี้เลยเสร็จพอ TikTok มาผมก็เอาวิดีโอเดิมๆเนี่ยไปลงใน TikTok พอลงใน TikTok ปุ๊บก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรแต่คนส่วนมากจะถามว่าแบบแล้วเสียงธรรมดาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นโควิดพอดีปีที่แล้วประมาณกลางๆปีก็เลยแบบลงวิดีโออันนึงที่บอกเฮ้ยนี่เสียงธรรมดาของผมแบบนี้นะครับแต่จะเสียงโฆษณามันก็จะเป็นอีกแบบนึงคนก็ดูกันค่อนข้างจะเยอะซึ่งตอนนั้นก็วิดีโอนั้นก็ดูไปประมาณ 5-6 ล้านซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ย 5-6 ล้านนี่แบบเป็นวิวที่ค่อนข้างจะสูงดีเนาะแล้วก็มันก็จะมีคำถามต่อๆมาว่าแบบลงเสียงต้องใช้อะไรบ้างอุปกรณ์อะไรเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำวิดีโอออกมาตอบต่อๆไปแล้วก็ผลลัพธ์ก็ค่อนข้างจะดีคนก็ให้ความสนใจ
เนาะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าคนส่วนมากจะไม่ได้รู้ว่าแบบเราคือใครเขาก็หลายคนก็จะแฮปปี้ที่ได้เห็นว่าอ๋อเสียงที่แบบเขาได้ยินในโรงหนังหรือตามโฆษณาต่างๆก็คือเสียงผมอะไรเงี้ยก็จะทักมาผมมาบอกว่าเฮ้ยเสียงดีจังผมก็จะตอบกลับไปว่าโอเคขอบคุณครับแล้วจุดมุ่งหมายของเราในฐานะของนักลงเสียงเนี่ยเรามอง career path หรือว่าสายอาชีพของเราว่าเราจะต้องไปถึงจุดไหนคะก็อย่างที่บอกคือตอนแรกอะครับจุดมุ่งหมายของผมเนาะก็คือไปจุดที่ว่าแบบได้สักแสนเหรียญต่อปีเหมือนคนอื่นเขามันไม่ได้เยอะเลยนะแค่3ล้านใช่ๆก็คือ3ล้านคือแบบเพื่อที่เราจะแบบถือว่าโอเคเราตอนนี้คุณเดือนนึงคุณก็เกิน3ล้านแล้วนะคะสัมภาระช่วยดูด้วยนะคะตอนนี้ไม่ต้องดูครับเพราะว่ายังไงผมเอาเอกสารไปยื่นกับที่สัมภาระเองแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะได้ไม่ต้องอยู่ในคอนเทนต์ของผมด้วยบังเอิญปีที่แล้วเพื่อนผมเขาแบบถามว่าสัมภาระอยู่ไหนเขาเพิ่งย้ายมาแอเรียของผมก็เลยถ่ายให้ดูว่าแบบไอ้ตรงนี้นะผมไปยื่นตรงนี้นั่นก็เลยใส่ไว้ในคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าผมจะเป็นแนวแบบไม่ยื่นเองยื่นกับสัมภาระบอกว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละจะได้ไม่ต้องมีการแบบมาตรวจเช็คกันซ้ำอะไรเงี้ยก็คือเดินไปหาเขาเลยใช่เพราะอยู่ใกล้บ้านพอดีอยู่ใกล้บ้านไปหาสัมภาระแล้วพอไปเจอสัมภาระปุ๊บพูดกับเขาว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยสัมภาระก็บอกว่าจ่ายมาครับผมก็นั่นแหละครับก็คืออันนั้นคือโกลแรกแต่ว่าโกลที่สองก็คือว่าอยากจะอยู่ในเอเจนซี่ที่อเมริกาเพราะในเมืองไทยเนี่ยเรารู้กันว่าเราไม่ได้มีแบบเอเจนซี่หรือว่าโมเดลลิ่งสำหรับนักลงเสียงมันจะเป็นแบบนักแสดงนักร้องเรื่องอาจจะเป็นพวกแบบนายแบบนางแบบอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าในเมืองไทยมันไม่มีแบบนั้นก็เลยอยากจะไปสัมผัสว่าแบบอยู่ในเอเจนซี่ที่ LA มันจะเป็นยังไงอันนั้นก็คืออีกโกลนึงของผมเพราะว่าไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่แบบคนไทยเขาได้ทำกันแล้วโกที่3ก็คือว่าอยากได้สปอนเซอร์จากบริษัทไมโครโฟนซึ่งก็เพิ่งได้มาปีที่แล้วจากบริษัท SE Electronics เพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นโกแบบคือโกของผมมันจะไม่ใช่เรื่องแบบเงินอย่างเดียวเนาะมันจะเป็นแบบว่าแบบอยากทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ไม่ได้จะเอาไปโชว์แล้วแบบให้เราเหนือกว่าคนอื่นแต่ว่ามันสำหรับผมเนี่ยมันสำคัญที่นักลงเสียงจะได้สปอนเซอร์ไมโครโฟนเพราะว่าผมดูแล้วบริษัทไมโครโฟนหรือร้านขายไมโครโฟนต่างๆถ้าไปดูโซเชียลมีเดียอะไรของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างโฟกัสไปเกี่ยวกับนักร้องใช่ไหมเราสปอนเซอร์นักร้องคนนี้นักร้องคนนั้นวงดนตรีนี้วงดนตรีนั้นแต่ว่าคนที่ใช้ไมโครโฟนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอีกพวกหนึ่งก็คือนักลงเสียงซึ่งผมไม่เคยเห็นเขามาสปอนเซอร์หรือแคร์ตรงนี้ก็เลยอยากได้สปอนเซอร์เพื่อที่จะได้ให้แบรนด์อื่นๆเห็นแบบว่าเฮ้ยสปอนเซอร์นักลงเสียงก็ได้นะแล้วจริงๆแล้วอ่ะคิดว่าเอกลักษณ์ของเราคืออะไรแล้วจริงๆแล้วอ่ะคิดว่าเอกลักษณ์ของเราคืออะไรทำไมเราถึงกลายเป็นคือคนลงเสียงอ่ะเสียงของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ครับคิดว่าอะไรคือความยูนิคหรือว่าความแตกต่างของคุณที่ต่างจากคนอื่นคะอันนี้ไม่ทราบต้องถามลูกค้า คือผมจะไม่ค่อยชอบแบบจัดเสียงตัวเองเพราะว่าพี่ก็อาจจะเคยเป็นเนาะแบบว่าพอเราลงเสียงไปบางทีพอเราฟังเสียงตัวเองแล้วมันแบบไม่ค่อยชอบหลายคนที่เป็นนักลงเสียงจะรู้สึกว่าแบบฟังเสียงตัวเองแล้วแบบไม่ค่อยชอบอ่ะผมเลยไม่อยากจะไปคิดว่าเสียงเราเป็นยังไงเอกลักษณ์เป็นตรงไหนเพราะว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบงั้นถามใหม่ คิดว่าเราเป็นแนวไหนหมายถึงว่าส่วนมากลูกค้าที่เราอ่านเนี่ยจะเป็นแนวไหนสำหรับผมเนาะอะไรที่มันจะเป็นแบบแบรนด์ไหนที่มีความแบบแมสคูลินหน่อย ความเป็นผู้ชายหน่อยความแบบแข็งแรงหน่อยก็จะเป็นแนวนั้นจะถนัดเนาะหรือว่าถ้าเป็นแนวแบบคอร์ปอเรทก็ได้ก็จะเป็นลูกค้าคอร์ปอเรทก็เยอะแยะที่เป็นพวกวิดีโอพรีเซนต์บริษัทอะไรประมาณนี้ก็จะมีพวกด็อกคิวเมนทารีอันนี้ก็ได้มันก็จะเป็นแมนใช่ครับแบบชิวๆช้าๆนิดหนึ่งเนาะค่อยไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีแต่ว่าถ้าเป็นแนวแบบสนุกก็จะมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้ถนัดใช่อาจจะไม่ได้ถนัดที่สุดบางคนเขาแบบบางคนที่เป็นลูกค้าเขาจะติดว่าแบบเฮ้ยสนุกจะต้องเสียงสูงๆหน่อยใช่ไหมครับผมดังนั้นเราเลยไม่ได้แบบไปเหมาะกับหลายๆงานครับแต่ว่าลูกค้าบางคนที่เขาแบบอยากได้แบบสนุกแต่แบบแมนๆนิดนึงมันก็จะมาทำสนุกแมนๆใช่เคยได้รับบรีฟไหนจากลูกค้าแล้วที่มีความรู้สึกว่ายากที่สุด
อย่างของพี่อ่ะพี่เคยเจอขอเรียบร้อยนะแต่ว่าเสียงแจ่นิดนึงแล้วยังมีความสดใสอยู่แต่อบอุ่นใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นธรรมดาสำหรับทุกคนที่ไม่รู้นะครับฮะอะไรนะคะคุณลูกค้าเอาใหม่สิเราเคยเจอแบบไหนพอรู้สึกว่าลูกค้าครับมันแบบนี้จะเจอทุกวันเนาะเพราะเราจะมันจะเป็นประมาณนี้แบบว่าอยากจะให้แบบแมนแต่ก็ไม่แมนเกินไปแต่ว่าสนุกแต่ว่าก็สุขุมพร้อมๆกันอะไรเงี้ยจะเป็นการอธิบายแบบสิ่งที่มันออปเปอซิตกันใช่ไหมครับอยากจะให้แบบนิ่งๆแต่อ่านเร็วหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าแบบสนุกสุดยอดแต่ว่าแบบอ่านช้ามากซึ่งถามว่าตอนที่เราสนุกเนี่ยสมมติเรากำลังปาร์ตี้กันอยู่สนุกเราเขาไม่เฮ้ยสวัสดีเพื่อนใช่ไหมตอนเราสนุกเนี่ยเราพูดค่อนข้างจะเร็วดังนั้นสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะบรีฟมายังไงผมก็จะลองอ่านในสเต็ปของตัวเองก่อน ที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมเป็นออปชันหนึ่งให้ลูกค้าเพราะเราสามารถอ่านได้หลายรอบใช่ไหมครับคำถามที่สองที่ผมถามลูกค้าก็คือว่าเนี่ยพอลูกค้าเลือกเสียงผมเนี่ยเรามานั่งยืนอยู่ในสตูดิโอเนี่ยเขาต้องเลือกเสียงเราก่อนถูกไหมครับผมถามว่าเขาเลือกจากแซมเปิลไหนใช่ไหมครับจะได้รู้ว่าเสียงอันไหนของเราแซมเปิลที่ผมเคยอ่านมาแล้วอันไหนเนี่ยจะได้รู้ว่าจริงๆเขาชอบแบบไหน แต่จะไม่ได้ไปฟังว่าแบบบรีฟที่มันขัดกันไม่งั้นเราจะเครียดไงตอนที่เราอยู่ในห้องใช่ไหมครับใช่มันเครียดเราก็ขอโทษนะคะตกลงว่าพี่จะเอาแบบซีเรียสหรือเอาแบบสนุกผมก็เลยเลือกจากแซมเปิลผมแล้วซีเรียสแต่สนุกแต่สดใสนะแต่ว่าจะมีแต่ก็อาจจะเครียดนิดนึงแล้วมีความเศร้าแต่ก็แฮปปี้กันเคยเจอโจทย์ไหนที่ความรู้สึกว่ายากที่สุดเลยตั้งแต่เคยทำมาไม่แต่ของผมยากมันจะไม่ใช่โจทย์แบบนี้ไงเพราะผมจะบอกให้ลูกค้าเลือกแซมเปิลแต่ว่าของผมยากที่สุดที่เจอก็คือตอนนั้นผมไม่ได้ถนัดภาษาไทยต้องบอกก่อนนะแล้วทีนี้วันนึงแบบเข้ามาในสตูดิโอแล้วเขาก็แบบอ่านภาษาไทยแล้วผมแบบโอ้เครียดมากอันนั้นยากสำหรับผมเพราะเรื่องภาษาใช่ไหมครับผมจำได้ว่าแบบมันจะมี2อันแรกๆก็คือแบบ Noble Home นะครับกับอีกอันนึงก็คือแบบสิงห์เลมอนโซดาพวกนี้จะยากเพราะว่าพอเราเข้ามาแล้วแบบเราไม่มั่นใจเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเสียงมันออกมาไม่ค่อยมั่นใจเนาะนั่นคือยากที่หนึ่งยากที่สองคือแบบมันเป็นโฆษณาแบบของ Snickers นะครับแล้วเขาให้ผมไปไม่ได้เป็นลงเสียงเป็น announcer แต่ลงเสียงเป็นแบบคนขับรถหรืออะไรประมาณนี้แล้วแบบเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วพอผมลงเสียงไปเขาก็จะบอกให้เสียงคุณมันนักลงเสียงเกินไป announcer เกินไปเราไม่อยากได้แบบนั้นเราอยากได้เสียงคนธรรมดาซึ่งแบบผมก็แบบงั้นก็อาจจะเลือกเสียงคนธรรมดาก็ไม่ใช่เราสิก็ไม่ใช่เราเป็นเสียง announcerก็นั่นแหละอันนั้นมันก็จะยากไงเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับมูดกับโทนแล้วฉะนั้นมันคือเกี่ยวกับแบบเนื้อเสียงของเรามันใหญ่กว่าคนธรรมดาเขามันเลยยากมากโดยปกติเวลาฟังวิทยุอะค่ะครับจะเป็นคนที่เรียนแบบทุกเสียงอย่างเช่นถ้าฟังคาร่าแล้วแบบทำใช่พร้อมกับดีเจวันนี้มาเลสเซอร์เราจะเข้าร้านนะคะอะไรเงี้ยเราเป็นคนชอบเรียนแบบไงครับใช่ก็เรียนแบบได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าแบบเราสมมติเราอ่านบรรทัดนี้มันออกมาเป็นแบบสมมติว่าอะไรนะครับใช่ไหมเราอาจจะอ่านว่าอะไรนะครับแต่ไปฟังคาร่าก็จะเป็นแบบอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแตกต่างกันไงซึ่งเราไม่ได้ถนัดตรงนั้นแต่ว่าพอเราไปเรียนแบบเราก็จะเหมือนแบบดาวน์โหลดวิธีการ interpret บรรทัดเดียวกันเนี่ยอีกวิธีหนึ่งดังนั้นพอเราลงเสียงใช่ไหมครับเราก็มีออปชันหลายออปชันไงที่จะอ่านหลายสไตล์ให้ลูกค้าฟังสนุกไหมคะทุกวันนี้สนุกครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันทุกงานมันจะมีความ challenge ของมันนิดหน่อยเพราะว่ามันแตกต่างกันใช่ไหมครับมันไม่จำเจแล้วมันก็เป็นงานที่แบบผมรู้สึกว่าอาจจะไม่เรียกว่าสนุกแต่ว่าแบบมันไม่เครียดเพราะว่าบางทีพอเราทำงานอย่างอื่นมันเป็นโปรเจกต์คุยกับลูกค้าคุยกับทีมนู่นนี่กลับไปกลับมาเยอะเป็นเวลาอาทิตย์หลายๆอาทิตย์หลายๆเดือนแต่งานลงเสียงนี่คือแบบโอเคสคริปต์เสร็จแล้วค่อยมาคุยกับผมใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะเป็นแบบวันสุดท้ายที่แบบเรากำลังจะต้องอัดแล้ววันนี้สคริปต์ถึงเสร็จใช่ไหมครับดังนั้นก็คือแบบเสร็จปุ๊บเราลงเสียงก็จบเลยแล้วเราก็ไปคิดถึงงานอันต่อๆไปใช่ไหมครับมันมีความไม่หนักสมองไม่หนักสมองใช่เพราะว่างานนี้จบแล้วทีนี้อีก3เดือนก็ค่อยมาลงโฆษณาฟอร์ดอีกรอบอะไรเงี้ยครับผมบางคนเขาก็มองว่าการลงเสียงอ่ะยากแต่บางคนก็มองว่างานลงเสียงอ่ะมันง่ายมันเหมือนพูดมันง่ายคุณคิดว่าการลงเสียงมันง่ายหรือมันยากคะการลงเสียงมันง่ายหรือมันยากคะผมคิดว่ามันเป็นงานที่ง่ายที่สุดในโลกซึ่งผมก็
ไม่ว่าใครจะแบบเถียงยังไงผมก็ว่ามันเป็นงานที่ง่ายที่สุดในโลกเพราะว่าพอลูกค้าได้เลือกเสียงของเรามาแล้วเลือกเสียงผมเลือกเสียงของพี่นะครับมันหมายความว่าเราน่าจะทำเสียงแนวๆนั้นได้แหละดังนั้นมันส่วนมากไม่ค่อยมีอุปสรรคและนานทีเขาจะให้แบบเฮ้ยชอบเสียงเนี้ยของคุณแต่ว่าอยากให้ลองเป็นเสียงนั้นมันก็เป็นอุปสรรคแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคที่สนุกดีเนาะเพราะถ้าเราทำอีกแบบนึงที่เราไม่ค่อยแบบมั่นใจได้เราก็เหมือนมีเดโมอีกแบบนึงเราก็ได้ลูกค้าใหม่ๆในสไตล์นั้นผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกแต่ว่าส่วนที่ยากอ่ะมันไม่ใช่งานลงเสียงมันคือการแบบโปรโมทตัวเองเกี่ยวกับงานลงเสียงโปรโมทตัวเองให้คนรู้จักว่าเราเป็นนักลงเสียงผมว่าส่วนนั้นน่ะยากแต่ส่วนงานจริงๆตอนทำจริงๆเนี่ยไม่กี่วินาทีเราก็ทำได้ทำไมคุณถึงเลือกที่จะโปรโมทตัวเองในฐานะนักลงเสียงมากกว่าที่จะเป็นนักลงเสียงที่เป็นเพียงแค่นักลงเสียงคะผมแบบทำแบบแม็กซิมัมที่ผมทำได้แล้วในวงการของการเป็นใช่ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าพอเราทำวันหนึ่งแบบสมมติถ้าห้าหกงานหรือว่าแบบมากสุดของผมคือ21งานใช่ไหมครับผม21งานคือ21ลูกค้า21เจ้าใช่ไหมครับแล้วเวอร์ชันที่มากสุดที่เคยทำก็คือวันหนึ่ง47เวอร์ชันเนี่ยมันก็คือแบบรู้สึกว่ามันทำที่สุดที่เราจะทำได้แล้วก่อนที่เราจะเหนื่อยแล้วก็ไม่สบายครับผมก็เลยคิดว่าต้องถึงเวลาที่จะทำอะไรแตกต่างไปหน่อยบ้างครับการดูแลตัวเองในฐานะนักลงเสียงต้องมีอะไรบ้างคะถามพี่ใดดีกว่าครับมีอะไรบ้างครับพี่เหรอคะถ้าสมมติพี่เจอตอนลงเสียงเช้าๆเสียงพี่จะไม่มาเสียงมันจะมีมันจะอย่างนี้พี่ก็ต้องมีการวอร์มเสียงก่อนแล้วพี่จะไม่ดื่มพยายามไม่ดื่มน้ำเย็นเกินไปเพราะว่าบางทีอ่ะเสียงเวลาเราโดนน้ำเย็นมากๆอ่ะมันผู้ชายคุณใช้แค่เสียงต่ำไงเดี๋ยวขอต่ำสุดขอฟังต่ำสุดหน่อยต่ำสุดก็มีแต่ว่าส่วนมากเสียงที่ต่ำสุดที่เคยใช้คือเสียงที่อ่านใช้ในราชการอ๋อเข้าใจครับหรือใช้แบบอ่านถวายพระพรมันก็จะเป็นการใช้เสียงอีกแบบนึงอย่างคุณมีวิธีการดูแลหรือว่าวอร์มเสียงของตัวเองยังไงบ้างคือที่ถามที่ใดก็เพราะว่าผมไม่มีอ๋อไม่มีด้วยใช่ครับก็คือผมไม่ได้วอร์มเสียงแล้วก็ไม่ได้มีวิธีการดูแลเสียงใดๆเลยก็จะเป็นแบบง่ายๆใช่ก็เพราะว่าอย่างที่ที่ใดพูดไงก็คือตื่นเช้ามันเสียงมันจะแผลบหน่อยแต่ว่าบางทีผมก็แบบถ้าแผลบหน่อยมันก็แบบโอเคใช่ครับอย่างเช่นผมเป็นโควิดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะมันจะทำให้เสียงนุ่มลึกทุ้มและแผลบกว่าเดิมตอนนั้นผมแบบสนุกกับการลงเสียงมากแบบโอ้วันนี้เป็นโควิดแล้วก็แบบคือถ้าเขาเสียงแผลบมันฟังไม่ออกแต่ถ้าเราที่ลูกค้าจะเอาเพราะเสียงใสแต่เสียงเนี่ยเขาจะจับได้แต่อันเนี้ยยิ่งแผลบยิ่งดีลูกค้ายิ่งชอบใช่ผมเลยบอกว่าสำหรับผมเองซึ่งมันไม่ได้ apply สำหรับทุกคนแบบผมไม่ได้มีเทคนิคหรือมีอะไรพิเศษอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วถามว่าแบบเฮ้ยกินอะไรพิเศษหรือไม่กินอะไรป่ะไม่มีเลยเนาะแต่ว่าผมเคยคุยกับแบบนักวิจัยเสียงนะพวกนี้คือแบบไม่ใช่ครูแต่แบบเขาวิจัยแบบจริงจังมากใช่ไหมครับแล้วผมก็ถามว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราควรจะกินหรือไม่ควรกินไหมเพราะถ้าถามผมมันก็จะเป็นแค่ว่าสำหรับผมนะสำหรับพี่มันก็จะเป็นเทคนิคสำหรับพี่แต่นั้นผมก็อยากรู้ว่านักวิจัยเนี่ยเขาไปดูมาหลายคนเขาคิดยังไงเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรตายตัวนอกจากว่าควรจะดื่มน้ำเยอะๆแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าพอเราดื่มน้ำเยอะๆ vocal cord ของเรามันก็ทำงานได้ดีขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้ห้ามน้ำเย็นหรือว่าห้ามน้ำอุ่นขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆที่มองคุณเป็นไอดอลว่าวันหนึ่ง when I grow up เราจะเป็นนักลงเสียงแบบนี้มีอะไรอยากจะบอกกับพวกเขาคะก็จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายในการโปรโมตตัวเองหรือให้คนรู้เนาะตอนนี้อย่างที่คนเห็นนะคือผมทำแค่ทำงานไงตรงนี้มันจุดที่ง่ายแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ผมก็ใช้เวลา10ปีถูกไหมครับผมมันก็ต้องทุ่มเทในการแบบทำเดโมทำแซมเปิลติดต่อลูกค้าติดต่อสตูดิโอต่างๆแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถที่จะลงเสียงได้นะจ้างเราได้ใช่ไหมครับมันจะเป็นหนักตรงมาร์เก็ตติ้งดังนั้นลองคิดภาพดูว่าเราจะเอาแซมเปิลของเรามีสมมติว่าแซมเปิลอยู่แบบ50 60แซมเปิลจะเอาอัพไปในเว็บไซต์นึงใช่ไหมครับมันก็ใช้เวลากว่าทุกอย่างจะอัพโหลดกว่าจะสร้างไทเทิลจะมีดีสคริปชันที่แตกต่างเพราะดีสคริปชันคือคีย์เวิร์ดถูกไหมครับแล้วมันก็จะช่วยในการเสิร์ชที่ลูกค้าเขาเสิร์ชให้เราเข้ามาแล้วเราทำอย่างเงี้ยกับแบบ10 20 30เว็บไซต์ใช่มั้ยครับมันก็ใช้เวลาเราอย่าไปแบบขี้เกียจเพราะว่าบางทีขี้เกียจคืออะไรคือเราลงเสียงปุ๊บแล้วเราก็กลับบ้านรับเงินกลับบ้านไป เราไม่ได้ไปดูว่างานนี้มันออกมาเมื่อไหร่
ที่ไหนช่องทางไหนแล้วเราก็ไม่ได้มาเก็บลงพอร์ตอะไรเงี้ยอันนี้คือขี้เกียจใช่ไหมแต่เราขี้เกียจไม่ได้อย่างผมแบบผมรู้ว่างานตัวนี้ผมชอบผมลงเสียงดีใช่ไหมผมเข้ามาใน YouTube ทุกวันเลยเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะอัพใช่ใช่เมื่อไหร่ Mitsubishi จะอัพตัว Pajero Sport จังเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าแบบเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ที่มันแบบมันเป็นดีเทลเล็กๆมากๆพวกนี้เราต้องตั้งใจทำเนาะไม่งั้นจะไม่มีใครเห็นเราเพราะว่างานของเรามันมีแค่เสียงของเราไงมันไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีหน้าถ้าเราไปดูงานโฆษณาเก่าๆเนี่ยใช่ไหมครับมันจะมีแบบมันจะนับแบบ3 2 1ตอนต้นใช่ไหมครับแล้วมันจะมีดีเรคเตอร์มีโปรดักชันเฮาส์มีนู่นนี่นั่นสตูดิโอแต่มันจะไม่เคยมีแบบว่านักลงเสียงชื่ออะไรดังนั้นคือแบบถ้าคนไปค้นก็ไม่มีอีกใช่ไหมครับมันเลยต้องตั้งใจในการมาร์เก็ตตัวเองมากๆนะครับผมแต่มันก็เหมือนกับทุกธุรกิจเนาะเรามีโปรดักต์ที่ดีมากๆแต่ถ้าเราไม่มาร์เก็ตออกไปมันก็ไม่มีคนเข้ามาซื้อครับทุกวันนี้คุณเรียกตัวเองว่าทำอาชีพอะไรคะอ๋อผมเป็น voice artist ครับผมหรือว่านักลงเสียงโฆษณาหรือศิลปินเสียงถ้าแปลตรงตัวใช่ไหมครับผมจะไม่เรียกตัวเองว่านักพากย์เพราะว่าไม่ได้ทำพวกแบบดับบิ้งการ์ตูนอะไรสักมากนักครับและนี่ก็คือบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้นะคะศิลปินเสียง voice artist ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะ